ครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการสปิริตเดอร์ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของตอบคำถาม SS Phone In ก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777224เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับก่อนหน้าต้องขอสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีครับเฮียธงชัยครับถูกต้องไหมครับใช่ครับไปยังไงมายังไงถึงมาอยู่รายการสปิริตไรเดอร์นี่ได้ ต้องขอขอบคุณไมตรีจิตนะฮะที่เชื้อเชิญมาแล้วก็ผมก็ได้ติดตามรายการครับสปิริตไรเดอร์ดูทีแรกก็มีความรู้สึกว่ามีสาระให้ความรู้กับ คนที่ใช้มานานยังเป็นปีแล้วฮะเป็นปีครับก่อนอื่นนะครับต้องขอเท้าความก่อนนะครับคือเฮียธงชัยแกนี่นะฮะก็อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ติดตามรายการ Speed Rider เนี่ยมาประมาณ 2-3 ปีแล้วโดยการอาจจะดูสดก็ได้หรืออาจจะดูทาง YouTube นะครับคราวนี้วันหนึ่งเนี่ยอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้ติดตามชมทาง YouTube แล้วรวมกระทั่งถึงเป็นแฟนเพจของช่างกิ้งอยู่แล้วนะครับก็มาเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับโดยเฮียธงชัยแกเนี่ยนะครับขับรถเวฟ125ปาวานนะครับขับมาจากเพชรบุรีนะฮะทำเป็นเล่นไปวันนี้นะครับขับมาจากเพชรบุรีไม่ใช่ว่าถนนเพชรบุรีนะจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเดินทางมาติดตั้งกล่องเน็บ2ต้องบอกว่าต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยตัวไม่น่าเชื่อนะครับว่าทำไมถึงอยากได้รถเก๋งก็มีทำไมถึงอยากขับมอเตอร์ไซค์ทำไมถึงอยากติดตั้งกล่องขอเหตุผลหน่อยครับผมว่ามันการจราจรทุกวันเนี้ยมันติดขัดฮะเลยต้องเลือกใช้มอเตอร์ไซค์เป็นตัวช่วยเดี๋ยวนะเพชรบุรีมากรุงเทพนี่ก็ทางยาวๆไม่ใช่ครับเนี่ยมันติดนะพระราม2นี่จะติดมากช่วงเข้ามาใช่ช่วงพระราม2เข้ามาก็เริ่มติดแล้วตั้งแต่สมุทรสาครไม่ต้องมากถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่ยาวเลยฮะไปถึงชะอำยังเลยมีครับแล้วใช้รถเวฟ125เนี่ยเดินทางจากเพชรบุรีเข้ากรุงเทพบ่อยมั้ยครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ไว้จำเป็นจริงๆแล้วทำไงถึงอยากจะติดตั้งกล่อง GLP ของช่างกิ้งล่ะครับก็เห็นทุกคนสรรพคุณในโลกโซเชียลแล้วเราเห็นแล้วว่ามันมีอรรถประโยชน์กับชีวิตประจำวันครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาทำการติดตั้งที่ร้านนะครับพอติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นฮะรู้สึกดีขึ้นติดมือไหมฮะติดกล่องเน็บ2ไปครับเน็บ2นะฮะเป็นคือเน้นคือเน้นใช้งานประหยัดไม่กินน้ำมันขอมีอัตราเร่งจัดแซงรถตู้ได้อย่างเงี้ยนะแซงรถเมย์ได้นี่ก็ถือว่าพอแล้วนะฮะพอได้ทำการติดตั้งแล้วก็เป็นไงอัตราเร่งดีขึ้นไหมได้ขึ้นไหมตอนที่ขับมาเข้ารายการตามช่างจริงมันนะฮะรู้สึกมันติดมือดีติดมือดีดีขึ้นสัมผัสได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านเดินทางมาจากเพชรบุรีนะครับก็เลยเชิญเฮียธงชัยแกเข้ามาสตูเลยนะครับในการพูดคุยหลังจากที่ได้ติดตั้งกล่องเสร็จนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันคุยไปคุยมาแม่เจ้าใครจะไปรู้ครับว่าเฮียธงชัยเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งในร้านอาหารหรือห้องอาหารรีแลกเป็นครอบครัวครอบครัวอยู่จังหวัดเพชรบุรีคือทำธุรกิจร้านอาหารทำธุรกิจร้านอาหารที่บ้านแล้วเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยนะฮะถ้าใครที่เดินทางไปเพชรบุรีเนี่ยจะต้องผ่านร้านนี้หรืออาจจะต้องแวะทานร้านนี้ครับนะฮะร้านอาหารเนี่ยทำเกี่ยวกับอาหารประเภทไหนบ้างครับไทยจีนฮะไทยจีนอ้าวแนะนำได้เลยครับเป็นห้องอาหารไทยจีนเราจะมีสโลแกนว่าอร่อยสะอาดสบายไม่แพงครับครับผมอาหารของเพชรบุรีอยู่ช่วงไหนครับทางเข้ามันไม่ยากนะฮะในมันจะมีผมจะลงใน Google ไว้ให้เลยฮะใน Facebook นะฮะอาหารรีแลกซ์เพชรบุรีลองดูนะครับลองดูแผนที่นะฮะถ้ามองเห็นได้นะครับถ้ามองไม่เห็นนะฮะเข้าไปใน Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าห้องอาหารรีแลกซ์เพชรบุรีเพชรบุรีนะครับจะมีพิกัด GPS ให้มีพิกัด GPS ให้เดี๋ยวนะแล้วอีกข้างนึงหมายความว่าไงฮะอีกข้างนึงมีของมาฝากด้วยเหรอครับนี่ฮะจะมีบัตร
นะฮะบัตรตัวนี้เป็นส่วนลดนะครับ 10-15% ถูกต้องนะฮะนะครับนำบัตรนี้ก็เข้าไปมีส่วนลดได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าร้านอาหารนะครับหรือห้องอาหารเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยแบบเป็นกันเองมากนะอย่างอะไรนะปลาปลาตัวหนึ่งอ่ะถ้าเข้าไปหน่อยก็ตัวมัน 4-500 ครับแต่ที่นี่อันดับแรกอันดับแรกเลยครับมีอะไรมีอะไรบ้างครับไอเฮียพี่ชายผมเนี่ยไอเฮียพี่ชายครับชื่ออะไรครับไอเฮียพี่ชายคุณกำชัยคุณกำชัยแล้วเห็นบอกว่ามีพี่สาวด้วยใช่ฮะชื่ออะไรครับคุณปวีนาคุณปวีนาเจ้าของนามบัตรนี่แหละครับผมนะฮะคุณปวีนานะครับครับอาหารเป็นแนวไหนบ้างครับไทยจีนแล้วก็ของเราเนี่ยจะเน้นทางด้านวัตถุดิบอย่างเช่นน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยทางร้านเลือกเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวดียังไงครับน้ำมันลำข้าวคือลดคอเลสเตอรอลไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วอย่างปลาเราทอดเราจะไม่หวงเห็นบอกว่าปลาเนี่ยของเราถูกกว่าเอางี้เอายังไงครับที่ร้านเนี่ยไอ้เคยมีผมทำเป็นแอดมินให้กับเพจที่ร้านครับมีลูกค้าคอมเพลนมาเรื่องรสชาติอาหารอันนี้ขอฝากบอกผ่านเลยนะครับว่าถ้าเกิดกรณีรสชาติอาหารจานไหนไม่ได้คุณภาพขอให้ไปแจ้งกับทางเคาน์เตอร์ได้เลยครับทางร้านจะทำให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มครับเยี่ยมเลยครับก็หมายความว่าสำหรับชาวไบเกอร์นะครับที่สนใจที่แบบจะออกทริปลงใต้หรือว่าไปเพชรบุรีนะไปผ่านมาสามารถแวะได้ครับผมแล้วเราจะแจกกันยังไงดีก็นะครับบัตรนะฮะก็นำมาทั้งหมด10บัตรนะครับ10ใบ10ใบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับก็นะครับนี่ครับ10ใบ10รางวัลนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็เข้ามารับได้ที่สตูได้เลยนะครับต้องพิมพ์มาก่อนดีกว่าพิมพ์ว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใครเข้ามาครับใช่มั้ยครับไม่พอแรนดอมแล้วเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปพี่ตู่ว่าไงครับเอาเป็นว่าร้านอาหารของเฮียชื่อร้านเฮียธงชัยชื่อร้านอะไรอะไรนะฮะนะฮะแฟนเพจของร้านแฟนเพจดีกว่าแฟนเพจชื่ออะไรครับผมก็คือพิมพ์ไปนะฮะครับผม4827772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะฮะหรือว่าจะมีคำถามมาทักทายเราด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยชื่อร้านชื่อแฟนเพจของเขานะครับผมไม่ยากครับไม่ยากนะฮะเฮียธงชัยครับมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆชาวรายการสปีดไรเดอร์ครับขอฝากว่าอยากให้รายการเนี้ยเคียงคู่กับคนไทยไปนานๆกับชาวไบเกอร์แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นรายการดีมีสาระให้ความรู้แล้วผมชอบมีพิธีกรอีกท่านหนึ่งชื่อคุณจอห์นไรเดอร์ผมชอบสโลแกนว่าไม่ถูกฟันนะฮะผมชอบตรงนี้มันโดนใจจริงๆฮะครับผมดีครับดีครับครับแล้วจะฝากถึงร้านได้เลยครับก็ถ้ามีโอกาสขอเชิญนะครับขอเชิญไปครับผมชื่อร้านอะไรครับห้องอาหารรีแลกซ์เพชรบุรีอยู่แถวไหนครับตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ครับ0324-4386ขออีกครั้งครับ0324-4386ครับเยี่ยมเลยครับยังไงต้องขอขอบคุณเฮียธงชัยมากๆเลยครับเช่นกันครับขอบคุณครับเข้ามาในรายการนะครับแล้วก็มาเดินทางมาติดตั้งกล่อง GLP นะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากร้านแกด้วยนะฮะชื่อร้านรีแลกซ์นั่นเองนะครับใครที่จะแวะไปเที่ยวเพชรบุรีชะอำหัวหินอะไรพวกนี้นะครับก็แวะร้านแกได้เลยนะครับอย่าลืมฮะร้านรีแลกซ์หรือไม่เข้าไปในทาง Facebook ได้เลยครับพิมพ์คำว่าห้องอาหารหรือร้านอาหารนะฮะห้องอาหารรีแลกซ์นะครับแล้วก็สามารถที่จองได้เลยในทาง Facebook เลยใช่ไหมหรือใช้โทรเอาจะดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมากับกี่ท่านถ้าบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider บอกได้คำเดียวว่าเฮียรถแน่นอนถูกต้องครับได้ครับได้โอเคโอเคครับผมมาก็เดี๋ยวเบรกหน้านะเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องเจ้า BMW Yoครับ S1000XR คันนี้เลยครับคันที่อยู่หน้าท่านผู้ชมนี่เลยครับกิจกรรม Honda CF 250 Rally Grand Touring โอ้โหครบเลยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูในเบรกหน้ายาวๆเลยครับผมครับเบรกนี้ก็ต้องขออะไรนะขอเบรกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เบรกหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ